เป็นยุคของฟองสบู่แตกโดนลอยแพหมดเลยเราขอไม่กลับไทยแล้วเราเริ่มรู้ว่าจริงๆบ้านเราไม่ได้สบายเหมือนคนอื่นสวัสดีค่ะบิวนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เล่าเรื่องเส้นทางในการได้บ้านมานะคะได้มายังไงทำอาชีพอะไรทำอะไรมาบ้างนะคะเล่าให้ฟังแบบค่อนข้างละเอียดเลยนะคะบิวว่าซื้อบ้านมาประมาณ15ล้านกว่าเนาะมาลองดูว่าเส้นทางการสู้ชีวิตของบิวเป็นยังไงบอกก่อนนะคะว่าที่บ้านไม่ได้มีเงินถุงเงินถังอะไรอยู่แล้วนะคะคือสร้างมาด้วยตัวเองนะคะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยจะทำได้หรือเปล่าเรามีจะมีศักยภาพพอไหมลองดูนะคะเผื่อคลิปเนี้ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนนะคะคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ลองดูคลิปนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศในการทำบุญบ้านนิดนึงนะคะซึ่งจริงย้ายมาหลายเดือนแล้วเกือบปีแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งจะจัดนะคะเพราะว่าเงินไม่มีนั่นเอง นี่คือสาเหตุที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทุกคนไม่ต้องพร้อม 100% ก็ได้นะคะแต่ว่าก็สามารถมีบ้านได้แล้วก็ค่อยๆทยอยทำมันไปนะคะปุ๊บๆไปดูกันแล้วนะคะก็เป็นบรรยากาศอบอุ่นอบอุ่นนะคะของครอบครัวเล็กๆของบิวนะคะก็จะมีเพื่อนมีพี่น้องมีญาตินะคะมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็น่ารักมากๆขอบคุณทุกคนที่สละเวลามาด้วยนะคะทีนี้ก็มาถึงเวลาที่บิวจะเล่าให้ฟังแล้วว่าบ้านหลังเนี้ยได้มายังไงนะคะสเต็ปแรกเลยบิวขอทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าความสุขกับความสำเร็จของแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้บิวจะแชร์แค่ประสบการณ์ของบิวไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าสิ่งที่ดีสำหรับบิวอาจจะไม่ดีสำหรับคนอื่นหรือว่าสิ่งที่ดีสำหรับคนอื่นอาจจะไม่ได้ดีสำหรับบิวนะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ดราม่ากันนะคะก็คือเป็นแชร์ประสบการณ์แล้วกันเนาะเริ่มแรกนะคะบิวเล่าให้ฟังก่อนว่าครอบครัวบิวเนี่ยเป็นคนจีนนะคะบิวอาศัยอยู่ที่หาดใหญ่เนาะเป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะก็คือจริงๆพ่อแม่เนี่ยเป็นจีน 100% เลยแต่ว่าเป็นสมัยอพยพมาเราก็เลยเป็นลูกหลานคนจีนที่โตมาในบ้านที่พูดภาษาจีน 100% เลยนะคะฐานะค่อนข้างลำบากค่ะลำบากในที่นี้ไม่ได้แบบถึงขั้นว่าไม่มีจะกินอะไรขนาดนั้นก็คือได้เรียนหนังสือแต่ว่าบิวโตมากับแม่บิวเป็นลูกสาวคนเดียวนะคะก็แม่ค่อนข้างหาเช้ากินค่ำแหละก็คือทำงานค้าขายขายของอะไรเงี้ยค่ะที่ตลาดนะคะที่หาดใหญ่ซึ่งเราก็เป็นเด็กที่ไม่ได้อยากได้อะไรเราได้อะค่ะก็คือว่าแม่ก็ไม่ได้มีเงินอะไรขนาดนั้นเราก็อาศัยอยู่ในบ้านของญาติพี่น้องเป็นบ้านที่แบบอาศัยอยู่ด้วยกันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็แม่เราเนี่ยไม่สามารถแยกออกไปอยู่กัน2คนได้เพราะว่าพี่ชายแม่เนี่ยเห็นว่ามันอันตรายนะคะเหมือนกับว่าผู้หญิงไปอยู่ด้วยกันแยกบ้านออกไปแล้วก็บวกกับแม่ไม่ค่อยมีเงินด้วยนะคะก็เลยอาศัยอยู่ในบ้านญาติๆรวมๆกันหลายๆคนทีเนี้ยมันก็จะมีแบบผู้หญิงอะค่ะลูกหลานคนจีนมันก็จะเป็นอารมณ์แบบเคยดูละครเรื่องอะไรนะเลือดลายมังกรไม่ใช่นึกออกแล้วทุกคนมันคือละครเรื่องเลือดข้นขนจางนะคะซึ่งบิวเนี่ยก็จะมีชีวิตคล้ายๆพี่แหม่มแคทริยาในเรื่องอะเรื่องเนี้ยมันก็จะคล้ายๆชีวิตบิวนิดนึงก็คือว่าค่อนข้างลำบากนิดนึงละกันนะคะพอโตมาเนี่ยบิวก็ได้เรียนมัธยมช่วงนั้นก็เราเลือกโรงเรียนรัฐบาลจากที่เคยเรียนโรงเรียนหญิงล้วนนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนแบบโรงเรียนคริสต์ก็คือว่าแม่เนี่ยมีความพยายามที่จะให้เราได้เรียนโรงเรียนที่แบบโอเคหน่อยอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าแม่ก็พยายามให้ทุกอย่างกับเราคือเขาให้โอกาสเราทุกอย่างที่เราอยากจะได้เช่นเรื่องเรียนเราอยากเรียนอะไรได้เรียนหมดเลยนะคะคืออยากเรียนพิเศษอยากเรียนว่ายน้ำได้เรียนหมดเลยแต่ว่าถามว่ารู้ไหมว่าลำบากก็รู้ค่ะก็คือแบบคือเรื่องเรียนอะแม่เต็มที่เลยคือเขาจะพยายามหามาจนได้เราก็ไม่รู้เรื่องหรอกเราก็เรียนไปนะคะพอถึงจุดนึงที่เราเริ่มรู้เรื่องละเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มรู้ว่าจริงๆบ้านเราไม่ได้สบายเหมือนคนอื่นอย่างเงี้ยเวลากลับจากโรงเรียนอะฝนตกอะไรเงี้ยเราต้องรอให้ฝนหยุดอะเพราะว่าแม่เราไม่มีรถยนต์เหมือนคนอื่นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะต้องกางร่มอะเราต้องรอจนถึงดึกเลยบางทีไม่ได้กลับบ้านนะคะแม่เราก็มารับไม่ได้บางครั้งถ้าฝนตกหนักมากๆซึ่งเราก็เริ่มเห็นแหละว่าคนอื่นเขาแบบมีรถยนต์นะคนนู้นคนนี้มารับอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเห็นแล้วคือถามว่าอิจฉาไหมไม่ได้อิจฉาเลยตอนนั้นไม่ได้คิดว่าแบบฉันต้องมีทำไมฉันไม่มีอย่างเงี้ยไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ว่าเริ่มประเมินว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีเหมือนคนอื่นนะเราก็เลยพยายามที่จะเข้าโรงเรียนรัฐ
ตอนม.ต้นนะคะโชคดีมากที่เราเข้าไปได้ซึ่งตอนนั้นแม่ก็กังวลว่าเออเราเข้าไปแล้วเราจะแบบเกเรหรือเปล่าจากที่แบบเรียนโรงเรียนหญิงล้วนมาค่อนข้างมีระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็พอย้ายไปโรงเรียนนั้นอะแม่ก็กังวลแต่ว่าสุดท้ายเราก็เรียนได้โอเคค่ะคือบิวไม่ได้เป็นคนเรียนเก่งมากขนาดนั้นนะคะคือเรียนได้ประมาณนึงอยู่ในระดับกลางๆจะมีแบบเด่นเป็นวิชาอะไรเงี้ยค่ะบางวิชาก็แย่คือไม่ชอบเลขก็ไม่ค่อยดีไปเลยอะไรเงี้ยส่วนภาษาอังกฤษที่ชอบก็ค่อนข้างดีไปเลยอะไรเงี้ยค่ะพอย้ายมาโรงเรียนเนี้ยได้นะคะค่าเทอมจากที่แบบ 5,000 โอ้โหสมัยแบบ20ปีที่แล้วได้มั้ง 5,000 นี่ก็คือเยอะมากนะคะจากโรงเรียนหญิงล้วนพอย้ายมาโรงเรียนรัฐเนี่ยเหลือค่าเทอม500 800อะไรเงี้ยซึ่งมันถูกมากๆคือใจเราอะเรารู้สึกว่าเราได้ช่วยแม่เราคือเราไม่ได้พูดหรอกว่าเราช่วยแม่เราเนี่ยเออเราคิดว่าเออเขาไม่อยากให้เขาแบบเสียเงินเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เรียนไปเรื่อยๆจนจบนะคะมัธยมทีนี้พอขึ้นมหาลัยเนี่ยเริ่มเป็นเด็กที่แบบทำตามใจตัวเองคืออยากเรียนอะไรก็จะเรียนไม่ชอบอะไรก็จะไม่ฝืนเป็นคนอย่างนั้นตั้งแต่เด็กๆคือจะไม่ฝืนทำอะไรที่ตัวเองไม่อยากทำเลยนะคะก็จะค่อนข้างเหมือนเป็นเด็กหัวดื้อ นิดนึงคือเราจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราเลือกเนี่ยเราทำได้ดีมหาลัยก็เช่นเดียวกันเราเลือกที่จะเรียนมหาลัยหนึ่งนะคะเป็นเอกชนเราก็พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเออเราเรียนค่อนข้างดีนะคะก็ได้เกียรตินิยมมาแต่ระหว่างนั้นอะพิวเป็นคนที่แบบเหมือนจะไม่ค่อยตั้งใจเรียนคือเพื่อนๆก็จะรู้แหละว่ามันไม่ค่อยเข้าเรียนไม่ค่อยเข้าเรียนแต่ว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงคืองานเนี่ยส่งตรงเวลานะคะแล้วก็สอบเนี่ยอ่านหนังสือซีเรียสพอทีนี้เรียนจบมหาลัยปุ๊บอ้อลืมเล่าว่าระหว่างที่เรียนมหาลัยนะคะตอนปีหนึ่งคือบิวว่ามีความฝันตั้งแต่เด็กๆเลยที่เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะเราเริ่มคิดว่าเราอยากมีบ้านเพราะว่าการที่แม่อยู่รวมๆกันหลายๆคนน่ะมีดราม่าเยอะมีความลำบากใจมีนั่นโน่นนี่อะไรเงี้ยค่ะเราก็สงสารแม่แล้วก็เราคิดว่าแบบเออถ้าเกิดแม่เราได้อยู่ในที่ที่เป็นของตัวเองเขาก็คงจะมีความสุขขึ้นอันนั้นในความคิดในวัยเด็กนะคะคือตอนอายุ10กว่าขวบแล้วก็พอขึ้นไปหนึ่งไปเจอโครงการนึงเป็น Work and Travel ไปอเมริกาเหมือนกับทำงานแล้วก็เก็บเงินท่องเที่ยวนะคะ3เดือนตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยผลตอบแทนมันดีแล้วก็เริ่มศึกษาว่าเออมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยขอแม่ไปซึ่งมันใช้เงินค่อนข้างเยอะเหมือนกันสำหรับแม่นะคะเราก็รู้แหละว่าเออมันใช้เงินเยอะแต่ว่าเราอะคิดในใจว่าเราจะเอากลับมาให้ได้มากกว่าที่แม่เสียไปทีนี้เราก็เลยมีความตั้งใจสูงมากพอเราได้ไปแม่อนุญาตเนี่ยแม่ไม่เคยขัดเลยแม่ก็ให้ไปนะคะพอไปปุ๊บเนี่ยเราก็ทำงานเก็บเงินคือมันจะเป็นกลุ่มแต่ละคนแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะไปในแต่ละเมืองนะคะกลุ่มของบิวเนี่ยไอรัฐแมริแลนด์บิวได้ทำงานในร้านไก่ทอดร้านหนึ่งชื่อร้านป๊อปไอซ์นะคะเราก็ทำอยู่ในนั้นระหว่างที่ทำสามเดือนเนี่ยเป็นยุคของฟองสบู่แตกถ้าบิวจำไม่ผิดนะคะคือเป็นยุคที่นักเรียนไทยที่ไปที่นู่นอะโดนร้อยแพหมดเลยคือสัญญาจ้างที่ได้ไปเนี่ยไม่ได้งานตามนั้นถูกส่งกลับบ้างถูกร้อยแพบ้างคือฉันไม่มีงานให้เธอทำแต่บิวโชคดีมากได้ไปอยู่ในที่ที่เขารับทำงานนะคะส่วนเพื่อนในกลุ่มที่ไปด้วยกันเนี่ยก็มีแบบเที่ยวอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นโครงการชื่อ Work and Travel คือทำงานมาแล้วท่องเที่ยวนะคะคือเอาเงินจำนวนนั้นอ่ะไปเที่ยวแต่ว่าเราอ่ะไม่เที่ยวเลยเขาจะมีเวลาให้ทำงาน3เดือนแล้วก็มีประมาณ10วันถ้าบิวจำไม่ผิดนะคะให้เที่ยวทำงานทั้งหมดเก็บเงินทั้งหมดแล้วก็ในระหว่างนั้นอ่ะเราก็เก็บเงินกลับมาแล้วก็มาคืนแม่ก็แบบดีใจมากจำได้ว่าแม่ก็เอาเงินดอลลาร์มัดยางอะค่ะแล้วก็เก็บไว้หลังจากนั้นเราก็ยังเห็นเขาเก็บเขาก็ไม่แลกมาใช้นะคะคือเหมือนเป็นความภูมิใจของเขาอ๋อลืมเล่าว่าตอนนั้นอะพ่อเริ่มกลับมาอยู่ด้วยแล้วนะคะมันเป็นเหตุของครอบครัวแหละเราก็โทรมาจากอเมริกาโทรมาหาพ่อว่าเราขอไม่กลับไทยแล้วเราขออยู่ที่นู่นเลยเพราะเราเห็นว่ามันหาเงินได้ไงความคิดของเราคือก็ในเมื่อเรียนจบมาก็ต้องหางานหาเงินอยู่ดีอะในเมื่อตอนนี้เราทำเงินได้อะแล้วเราก็ได้เงินเยอะกว่าที่ไทยเยอะด้วยอย่างเงี้ยเราก็ขอพ่อก็บอกว่าเอางี้ในชีวิตอะพ่อแม่ไม่เคยขออะไรเลยขอให้ลูกเรียนให้จบก่อนละกันแล้วหลังจากนั้นจะทำอะไรก็ทำเราก็เลยแบบเฮ้ยเสียดายจังเลยแต่ว่าสุดท้ายเราก็เชื่อฟังพ่อแม่ค่ะเพราะว่าเขาพูดว่าเออเขาไม่เคยขออะไรอะเออจริงเขาก็ตามใจเรามาทุกเรื่องอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจกลับมาไทยนะคะก็กลับมาด้วยเงินก้อนนั้นแหละเอามาคืนเขาระหว่างนั้นก็เรียนต่อนะคะก็คือได้ประสบการณ์มาเห็นโลกเห็นอะไรเงี้ยก็กลับมาเรียนต่อจนจบปี4นะคะที่บิวเรียน4ปีที่บอกว่าไม่ค่อยได้เรียนหนังสือเนี่ยไปทำอะไรเอ่ยก็คือจริงๆบิวไปทำงานพาร์ทไทม์นะคะที่ไหนรับก็คือทำหมดได้เงินมันไม่เยอะหรอกขายของอะไรเงี้ยขายไอติมอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้กำไรอะไรเยอะหรอกแต่ว่าเราก็มองว่าได้เป็นค่าขนมของเราก็อยากช่วยแม่ประมาณนั้นเพราะว่าค่าเทอมก็ค่อนข้างสูงระหว่างนั้นก็ทำงานมาตลอดนะคะใน4ปีก็คือทำงานพาร์ทไทม์ตลอด